คำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมกับเยาวชนเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้าพวกมึงอยากดูไปเรียกพ่อเรียกแม่มาดูแล้วกดไลค์กด Subscribe ให้กูด้วยนะรู้ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ Mad Bike Channel ช่องสำหรับคนชอบเที่ยวที่เราจะไปเปรี้ยวด้วย2ล้อนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่วัดใหญ่แม่กองนะฮะวัดใหญ่แม่กองนี่ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผมพามาเที่ยววัดกันสักหน่อยนึงนะครับผมวัดใหญ่แม่กองนะครับผมสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าในวัดมีอะไรกันบ้างแล้วก็มีความเป็นมายังไงนะฮะโอเคเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะมาดูประวัติวัดใหญ่แม่กองกันนะฮะวัดใหญ่นะครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กองนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมเป็นวัดโบราณนะครับผมสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะฮะประมาณพ.ศ. 2200นะครับผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างนะครับผมวัดนี้อยู่เหนือปากคลองแม่กองนะครับผมมีแม่น้ำและคลองขนาบอยู่2ข้างนะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามแต่เดิมเรียกเมืองแม่กองการตั้งถิ่นฐานบริเวณปากแม่น้ำแห่งนี้สันนิษฐานว่าคนกลุ่มแรกเป็นชาวแม่กองจากจังหวัดอุทัยธานีอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานในถิ่นนี้ชาวแม่กองในจังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวแม่น้ำเคยอยู่ริมน้ำกำแพงเพชรมาก่อนเรียกหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ว่าบ้านแม่กองตามชื่อเดิมของตนที่มาของชื่อบ้านแม่กองยังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาต่อมาเจ้าพระยารัตนาธิเบศรสมุหนายกในรัชกาลที่2เคยตั้งบ้านเรือนอยู่ข้างวัดนี้ได้บุรณะให้ใหม่ทั้งหมดเป็นวัดใหญ่โตสวยงามมากในลำแม่น้ำแม่กองด้วยฝีมือช่างหลวงในรัชกาลที่2ประชาชนทั่วไปจึงเรียกว่าวัดใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้โอเคก็เราไปชมบรรยากาศคร่าวๆกันเลยดีกว่านะฮะเรื่องกองใหญ่ยังมีอีกในหนึ่งเป็นนิยายชาวบ้านเล่าขานต่อๆกันมาว่ามีกองใบใหญ่ลอยมาติดหน้าวัดใหญ่ชาวบ้านช่วยกันเก็บไว้ที่วัดกลองดังกล่าวยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้และเนื่องจากกองใบนี้เป็นกองขนาดใหญ่มากจึงเรียกว่าแม่กลองซึ่งน่าจะบอกเล่าตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าเพราะรับรู้ในหมู่คนชั้นนำสมัยต้นกรุงเทพจึงมีบอกไว้แม้จะไม่จริงก็ตามก็ควรเก็บไว้ในความทรงจำด้วยสรุปแล้วแม่กองนี่กองใหญ่ลอยน้ำมาจริงหรือไม่นะฮะอ
คผมหลังจากเรารู้เรื่องอะไรนะประวัติของวัดใหญ่ไปแล้วนะฮะก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมาดูประวัติของแม่น้ำแม่กลองกันนะครับผมเขาบอกว่าแม่น้ำแม่กลองนะครับผมแบ่งออกเป็นลุ่มแม่น้ำย่อยนะครับผม14ลุ่มแม่น้ำด้วยกันนะครับผมได้แก่แม่น้ำแควใหญ่ห้วยแม่ละมุงห้วยแม่จันนะครับผมแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ตอนกลางแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่างห้วยขาแข้งก็ห้วยตะเพียนแม่น้ำแควน้อยตอนบนห้วยขย่งห้วยแม่น้ำแม่น้อยห้วยบ้องตี้แม่น้ำแควน้อยตอนกลางลำพาชีลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับผมสามารถแบ่งตามภูมิประเทศซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาที่สำคัญ2สายคือแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยนะครับผมไหลมาบรรจบกันกลายเป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับผมมีทางการไหลจากทิศเหนือลงมาทิศใต้นะครับผมมีความยาวของแม่น้ำประมาณ589กิโลเมตรนะฮะโดยเริ่มนับจากต้นน้ำของแม่น้ำแควใหญ่สิ้นสุดที่ปากน้ำแม่น้ำแควกลางจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวัดใหญ่แม่กรองนะฮะก็ใครที่อยากทำบุญนะฮะก็แนะนำวัดนี้นะครับผมใครที่ชอบความสงบนะครับผมอยากนั่งสมาธินะฮะผมบอกเลยว่าวัดนี้บรรยากาศนี่บรรยากาศแบบว่าดีมากๆนะครับผมก็เย็นนะครับผมโอเคครับผมสำหรับใครที่อยากศึกษานะครับผมค้นคว้าประวัติเพิ่มนะครับผมก็ Google นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็หิวกันแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็หิวแล้วเอาง่ายๆคือผมหิวแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าร้านจะร้านเด็ดหรือร้านดังนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะฮะก็ติดตามดูว่าจะเป็นร้านอะไรนะครับผมไปโอเคผมก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่จินนะฮะเตี๋ยวโบราณแม่จินครับผมเราจะกินข้าวกะเพราโบราณไข่มะตูมนะฮะก็มาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมบรรยากาศร้านก็โอเคนะครับผมค่อนข้างดีนะครับมีห้องแอร์ด้วยนะฮะก็เราไม่ได้เข้าห้องแอร์นะครับผมเรานั่งข้างนอกนะฮะนั่งข้างนอกแทนนะครับโอเคเรารอข้าวเรามากันดีกว่าเริ่มหิวแล้วจ้าโอเคผมข้าวของเราก็ได้มาเพียบร้อยแล้วกะเพราโบราณไข่มะตูมนะครับนี่น่ารับประทานมากๆเลยเราซัดกันเลยดีกว่าอร่อยอร่อยมากข้าวกะเพราที่นี่อร่อยมากอร่อยจริงไข่ยางมะตูมนะใช่ไหมไข่ยางมะตูมโอเคผมสำหรับร้านแม่กิมนะครับผมอาหารก็อร่อยนะครับผมให้เยอะมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครอยากมากินร้านแม่กิมนะครับผมสามารถมาได้นะครับผมออกจากวัดแม่กลองมานะฮะแล้วก็ขับรถใต้สะพานนะฮะแล้วก็ขับมาประมาณไม่ไกลนะครับผมประมาณ500เมตรนะผมก็จะเจอโค้งนะฮะขับตรงมาปุ๊บเจอโค้งร้านอยู่ขวามือเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็อาจจะเป็นเปลี่ยนแนวใหม่นะครับผมก็อาจจะยังไม่ลงล็อกสักเท่าไหร่ครับผมด้วยจากการพูดจากเล่าเรื่องของผมนั้นก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยช่ำชองเหมือนพี่ไกรนะครับผมอภิโฮมนะก็
สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Mad Bike Channel ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ